สุดทนคุณป้าเพื่อนบ้านเลี้ยงนกพิราบเต็มหลังคาไปหมดเลยคุณตาบ้านใกล้เคียงอายุ80ป่วยเป็นวัณโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปเตือนแล้วแต่คุณป้าก็ยืนยันจะเลี้ยงนกพิราบเหมือนเดิมเพราะสงสารครับเล่าปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุ๊บปั๊บจะมาเล่าเรื่องคุณป้านี้ให้ฟังครับเหตุการณ์นี้นะครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ครับได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวคุณป้ารายหนึ่งครับในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้ทำการเลี้ยงนกพิราบครับสร้างความเดือดร้อนรำคาญมลพิษทางกลิ่นชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มไปหมดเลยมิหนำซ้ำมีการแจ้งทางเทศบาลทางสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมแล้วแต่คุณป้าก็ไม่สนก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นขี้นกเต็มถนนเต็มระเบียงขนนกฝุ่นต่างๆปลิวเข้าไปในบ้านคนอื่นล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปพบกับคุณเอนามสมมุติครับอายุ38ปีคุณเอเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมาทำสัญญาเช่าบ้านในละแวกนี้เมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วครับตอนแรกเนี่ยเพื่อนบ้านก็ปกติดีเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเริ่มสังเกตเห็นเริ่มมีนกพิราบเนี่ยมาเกาะตามทั่วบริเวณต่างๆตามถนนแล้วก็มีคุณป้าเนี่ยคอยมาโปรยอาหารให้นกพิราบบริเวณหน้าบ้านครับไอ้เจ้านกพิราบเนี่ยก็บินว่อนกันเลยเดือดร้อนครับเพราะว่าได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเนี่ยแรงมากครับกระทบมาแต่ละทีแทบทนไม่ไหวเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นขนนกต่างๆเนี่ยปลิวมาติดเต็มหน้าต่างเต็มระเบียงเรื่องนี้ก็ไม่กล้าไปบอกป้าตรงๆนะครับเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาคุณเอเนี่ยก็เลยได้มีการไปแจ้งทางเทศบาลแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดครับซึ่งหนักสุดครับตอนนี้คุณเอทุกข์ใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าพ่อของคุณเอเนี่ยอายุ80ปีปกติคุณพ่อเนี่ยอายุมากแล้วมีโรคประจำตัวนั่นก็คือโรคหัวใจแต่ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยจู่ๆมีอาการไอหนักมากครับส่งโรงพยาบาลไปตรวจกับคุณหมอพบว่าปอดติดเชื้อมีฝ้าครับมีเชื้อวัณโรครักษาอาการวัณโรคเนี่ยมา2เดือนแล้วครับจนตอนนี้ก็ยังไม่หายครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าสาเหตุการติดเชื้อเนี่ยมาจากนกพิราบที่คุณป้าเลี้ยงไว้อย่างแน่นอนขณะที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขนะครับก็ได้ชี้แจงกับทางทีมสำนักข่าววันนิวบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ได้คุยกับคุณป้านี้แล้วอีกครั้งหนึ่งแต่คุณป้าก็ยืนยันว่าก็จะไม่เลิกเลี้ยงเพราะว่าสงสารนกเจ้าหน้าที่ก็เลยขอความร่วมมือให้คุณป้าเนี่ยเลี้ยงนกภายในบ้านได้ไหมปิดหน้าต่างปิดประตูอะไรเนี่ยไม่ให้กลิ่นให้ขนนกอะไรต่างๆเนี่ยออกไปรบกวนบ้านอื่นซึ่งป้าก็รับปากเจ้าหน้าที่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตามหรือเปล่าแต่หลังจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในวันที่18กันยายนเพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจกับคุณป้าเจ้าของบ้านที่เลี้ยงนกพิราบอีกครั้งหนึ่งครับ